วันนี้เดี๋ยวมาฟังความรู้สึกกับลูกค้านะครับที่มารับบริการจากบัตรทอยไปแล้วนะครับคุณโน้ตครับคุณโน้ตมารับบริการกับบัตรทอยมานานละ2ปีแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วครับก็เลยอยากจะขออนุญาตคุณโน้ตนะครับมารับฟังความรู้สึกหน่อยว่ารับบริการกับทางบัตรทอยแล้วเป็นยังไงบ้างคำถามแรกก่อนเลยคุณโน้ตปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทครับครับอ๋อก็อยู่ในกรุงเทพเลยอยู่ในกรุงเทพนี่ครับแล้วรู้จักจากอบทได้ยังไงรู้จักอบทสักขับ G20 ของ BMW อ่ะครับมีเพื่อนๆในคลับแนะนำต่อๆกันมาครับเป็นกลุ่ม BMW รุ่นนี้เลยใช่ครับรุ่นนี้เลยครับช่วงนั้นมากันแน่นเลยมากันหลายคันเลยใช่ไหมครับแล้วก็บอกต่อกันมาครับก็จะเป็นกลุ่ม G20 ใช่ไหมครับที่มารับบริการกันนะครับทีนี้รับบริการอะไรไปบ้างในตอนแรกนะครับที่มารับบริการก็คือมาแค่เคลือบแก้วเฉยๆเพราะคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรน่าจะเคลือบแก้วเนี่ยน่าจะพอนะครับแต่ในความเป็นจริงพอเราขับไปต่างจังหวัดหรือขับไปไหนไกลๆบางทีมันมีเศษหินกระเด็นนะครับก็เลยมาปรึกษาพี่นนท์ว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีเพราะว่าตอนที่มาเคลือบฟิล์มก็คือเริ่มมีร่องรอยบ้างแล้วพี่นนท์ก็เลยแนะนําให้ขั้นแรกก็คือปรับผิวส้มนะครับเพื่อให้มีความเงางามอย่างที่เห็นตอนนี้นะฮะแล้วก็ใช่ครับ2ปีแล้วยังเงางามอยู่เลยครับแล้วก็เคลือบฟิล์มที่รถครับทั้งคันคันนี้จะเป็นฟิล์มไบรท์ซีรีส์ไบรท์ซีรีส์นะครับก็ติดมา2ปีแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยติดกับสีเข้มสีอ่อนได้หมดเลยจะไม่ขุ่นเลยใช่ใช่มั้ยครับแล้วก็ได้รับคําแนะนําอะไรไปบ้างตอนที่มาเริ่มติดครับได้รับคําแนะนําว่าเราควรจะต้องติดแบบไหนเคลือบแก้วแบบไหนทําอย่างไรแล้วก็ตัวแม็กหรือตัวการดูแลสีพื้นผิวภายนอกนะครับอย่างไรเป็นวิธีการที่ดีครับก็เราก็แนะนําตามการใช้งานจริงๆของลูกค้านะครับแล้วก็ชอบความเงาแบบไหนใช่ทีนี้ตอนแรกคุณโน้ตก็ติดเป็นชุดหน้าไปชุดหน้าไปแล้วก็รับได้ว่าเงาประมาณเนี้ยชอบละครับก็เลยทีนี้ใช้รถไม่ค่อยระวังด้วยแหละก็เลยติดทั้งคันไปเลยนะครับแล้วก็มีการดูแลแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับถามอีกนิดนึงความประทับใจต่ออัลบาทอสครับการดูแลเอาใจใส่ของบริการหลังการขายครับรู้สึกว่าการบริการหลังการขายจริงๆแล้วค่าแค่ที่ไหนก็เหมือนกันนะครับแต่อัลบาทอสคือมีการแนะนําทุกๆครั้งมีการโทรติดต่อสอบถามนะครับว่าพอใช้ไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าช่วงเช็คระยะหรือช่วงเมนเทนแนนซ์ของตัวฟิล์มหรือตัวเคลือบแก้วนะครับมีการติดตามสอบถามตลอดเวลาครับใช้งานไม่ถูกต้องนี่น้องนี่มีบ่นด้วยนะมีบ่นครับก็นี่แหละครับเป็นความประทับใจกับเพื่อนๆที่มารับบริการกับเรานะครับคันนี้ก็2ปีละวันนี้มีเวลาก็เลยมาบอกความรู้สึกกันก็จริงๆก็ต้องขอบคุณมากทั้งคุณโน้ตแล้วก็กลุ่ม G20 ทั้งหมดเลยที่มารับบริการกับเรากันนะครับก็หวังว่าจะให้การสนับสนุนพวกเราอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ